สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกาลาดออริจินอลนะครับวันนี้ผมสั่งไอ้แปรงล้างรถอะนะครับมานะครับจากร้านนี้นะจากร้านนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์หรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้นะครับต้องใช้ก็ต้องซื้อนะครับก็สั่งมาก็ได้ครบนะครับก็เลยถ่ายร้านให้ดูหน่อยเผื่อใครอยากสั่งตามนะครับร้านเนี้ยนะครับปกติเขาจะขายผลิตภัณฑ์ของ CRC อ่ะนะครับตัวแปรงก็จะมี5ไซส์นะผมสั่งมาชุดหนึ่งเลยอ่ะมันมี5ไซส์นะครับแต่ใน DIY ผมเห็นก็มีขายนะแปรงแบบเนี้ยนะครับแต่อันนึงก็ 30-40 บาทเลยแต่อยู่แบบเนี้ยนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะมันก็ไม่ได้ดูแพงอะไรมากมายอ่ะนะครับผมบอกว่าเป็นขนหมูผสมกับอะไรอ่ะใยพลาสติกอะไรสักอย่างอ่ะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เลยเนี่ยแปรงมันก็เป็นง่อยๆแบบเนี้ยนะครับหมุนได้ออกได้นะยุ่งหมุนทำไว้เพื่อหมุนทำไมผมก็ไม่เข้าใจเลยนะใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะตัวด้ามก็เป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกแบบทั่วไปเลยไม่ได้เกรดดีมากอ่ะคือพลาสติกง่อยๆเลยเหมือนรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูให้ร้อยเชือกได้นะเผื่อใครอยากจะร้อยเชือกแขวนอะไรอย่างเงี้ยนะตัวแปรงก็จะมี5ไซส์ขนก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเหมือนไม่กวาดเลยนะถ้าเราปัดแนวตรงมันก็ช่วยได้เยอะครับคือปกติอ่ะผมจะใช้ไอ้พวกแปรงสีฟันเก่าของผมนะครับมีเป็นกำเลยเยอะมากก็เอาไปขัดโซ่บ้างนะครับขัดหัวน็อตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้เป็นนานๆบางทีบางซอกมันเป็นแนวตรงไงเราไม่ถนัดอ่ะเราจะเอาแปรงเข้าไปเลี้ยวมันก็ไม่ได้ไงสุดท้ายก็ต้องยอมซื้อไอ้พวกเนี้ยนะครับแปรงพวกเนี้ยเราเจอซอกน็อตล้อรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าซอกเครื่องมอไซค์พวกซอกล้อซอกเบรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปอย่างนี้จุ๊บๆๆๆๆๆๆได้นะครับผมเห็นในพวกที่มันรับล้างรถมันก็ใช้กันเนี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงสะดวกดีอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเหมาะกับไอ้น็อตล็อกล้อรถยนต์มากเลยเข้าไปชอบๆดีกว่าเอาฟองน้ำไปถูนะใครอยากลองซื้อใช้ก็ลองดูนะครับคนเป็นอย่างงี้นะอุปกรณ์ล้างรถโคตรเยอะนะครับมีทั้งโฟมปืนฉีดน้ำแรงดันนะครับแรงดันสูงมีทั้งตัวฉีดฟองมีทั้งน้ำยาล้างรถมีทั้งฟองน้ำล้างรถมีทั้งดินน้ำมันลูบรถมีทั้งแปรงนะมีทั้งน้ำยาเคลือบลบรอยโอ้โหเยอะไปหมดดีเทลลิ่งนะครับเป็นกระดาษอะทำดีเทลลิ่งในก็ประมาณนี้นะครับก็มาถ่ายให้ดูเผื่อใครอยากจะสนใจนะครับ